น้องที่สอบติดหมอเนี่ยมีดราม่าเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคือมีน้องคนหนึ่งสอบติดคณะแพทย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แต่เหมือนมีการแชร์กันว่าฐานะทางบ้านของน้องอ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยมีการเปิดรับบริจาคแล้วปรากฏว่าพอเปิดรับบริจาคปุ๊บชาวเน็ตก็ไปขุดรูปปรากฏว่าน้องจนจริงหรือเปล่าเพราะว่าข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของน้องแต่ละอย่างเนี่ยหลายหมื่นนะโทรศัพท์ไอโฟน14 Mac 26,000 เพราะมันเป็นไซส์ใหญ่12 Mac เพราะว่ามันเป็นไซส์ใหญ่นาฬิกา Apple Watch 75,000 อันนี้ก็เป็นจอใหญ่นะราคา 15,000 ใช่ก็เลยมีคนตั้งคำถามไงคะว่าน้องเนี่ยจนจริงหรือเปล่ามาเปิดรับบริจาคแม้ว่าจะปิดบัญชีรับบริจาคไปแล้วก็ตามนอกจากรูปน้องที่มีคนขุดมาแล้วนะคะก็ยังเป็นรูปภาพของคนในครอบครัวน้องแต่งกายไอ้เครื่องแต่งกายไม่เท่าไหร่เครื่องประดับพอดีไม่สวยเฉยเลยอ่ะเออทั้งสร้อยคอทั้งสร้อยข้อมือคนก็เลยตั้งคำถามนะคะว่าเอ้าน้องจนจริงไหมแล้วทำไมน้องเปิดรับบริจาคบวกกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์น่ะเป็นมหาวิทยาลัยรัฐนะมีทุนหรือเปล่าอืมจริงๆเขาก็จะมีทุนให้ส่วนนึงนะเพราะว่าคุณเรียนจบแพทย์คุณก็ไปทำงานใช้ทุนอยู่แล้วมันเลยมีดราม่าเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมกรณีของน้องเนี่ยคือน้องวีนหรือว่าน้องกันตะพลอายุ18ปีนักเรียนชั้นม.6โรงเรียนปัญญาวุฒิในจังหวัดพัทลุงคือก็ต้องแสดงความยินดีก่อนอันดับแรกน้องสอบติดคณะแพทย์แต่น้องบอกมีฐานะยากจนก็เลยเปิดรับบริจาคอันนี้เป็นช่วงแรกเลยนะที่สอบติดแพทย์ใหม่ๆแล้วก็มาเปิดรับบริจาคนั่งอยู่ข้างๆกับคุณแม่จนกระทั่งมียอดเงินบริจาคเข้ามา 800,000 พอ 800,000 ปุ๊บทางครอบครัวปิดรับบริจาคแต่ชาวเน็ตไปขุดเรื่องราวของน้องขึ้นมาบอกว่าน้องจนจริงไหมไม่ได้จนขนาดนั้นนี่คืออาจจะไม่ได้ร่ำรวยล้นฟ้าอะไรแต่ก็ไม่ได้ยากจนขนาดนั้นนี่ครอบครัวก็ดูสุขสบายพักผ่อนตามปรัชญาสายมีทองหยองใส่เต็มตัวรถก็มีขับนาฬิกาก็ยี่ห้อดังโทรศัพท์ก็ราคาแพงล่าสุดญาติผู้ใหญ่ของน้องค่ะคุณพิเชษออกมาบอกนะคะว่าคือผมมาเป็นตัวแทนครอบครัวนะอยากจะออกมาชี้แจงหน่อยคือครอบครัวน้องวีน่ะเขายากจนจริงๆครอบครัวเขามีรายได้จากการกรีดยางรับซื้อเศษยางประมาณสัก300-400 บาทเงินซื้อข้าวสารให้ลูกบางวันก็แทบจะไม่มีเพราะว่าบางวันมันเกิดเรื่องสภาพอากาศฝนตกออกไปกรีดยางก็ไม่ได้ที่สังคมดราม่า กันว่าครอบครัวนี้จนไม่จริงคุณพิเชษบอกว่าคือไอ้โทรศัพท์หรือว่าโน้ตบุ๊กอ่ะคือมันเป็นอุปกรณ์ที่เด็กอ่ะจะต้องใช้เรียนและไอ้ของบางอย่างเนี่ยเขาก็ยังผ่อนเป็นงวดๆนะฟังจากญาติชี้แจงนิดนึงค่ะส่วนที่น้องเกลียดนักพ่อแม่เกลียดนักคือว่าลูกหลังจากรู้ว่าชอบติดคณะแพทย์แล้วนี่ถ้าแม่ว่าแม่เลยตกลงน้องวินได้เรียนไม่แม่ก็ไม่มีคำตอบให้ลูกต่างคนต่างร้องกันในห้องซึ่งผมมันว่าคือตำปื้อว่าให้น้องได้เรียนจบหมอก่อนเพราะเพื่อนน้องคนนี้คือน้องก็ไม่ได้เรียนปีเศษกับตำหนักติ๋วแต่น้องก็คือคนกว้างทางออนไลน์เพราะว่าในต้นประเด็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งจำเป็นเบื้องต้นสำหรับการขวนฟ้าเผื่อเด็กอีทอบขนาดส่วนทางผู้อำนวยการโรงเรียนที่น้องเรียนอยู่นะคะบอกว่ามีการพูดคุยกันแล้วในครอบครัวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเงินบริจาคของน้องแล้วคนที่มีสิทธิ์ในการเซ็นในการเบิกถอนได้ก็จะมีนายกเทศบาลผู้อำนวยการโรงเรียนตัวแทนครูตัวแทนครอบครัวและผอ.ก็ชี้แจงเหมือนกันนะดราม่าที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะเขามีโน้ตบุ๊กมีโทรศัพท์มีราคาแพงผอ.บอกว่าไอ้โน้ตบุ๊กเอาจริงๆถ้ามองในมุมการศึกษาเด็กจำเป็นต้องใช้นะสมัยนี้เอาไว้ใช้ค้นคว้าหาความรู้โรงเรียนก็มีทุนให้อะไรให้แต่ก็ไม่สามารถช่วยได้ทั้งหมดอีกอย่างนึงตัวน้องเขาตั้งใจเป็นหมอเขาก็ต้องใช้เทคโนโลยีใช้อุปกรณ์ที่มันทันสมัยในการช่วยเขาเรียนหนังสือแล้วน้องนี่สอบติดเองไม่ได้เรียนพิเศษนะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางผู้อำนวยการบอกว่าเดี๋ยวจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาก็แล้วกันดูแลเรื่องยอดเงินบริจาคว่าการเบิกจ่ายถอนเนี่ยจะต้องมีตัวแทนในการรับรู้ตามที่เราเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าต้องมีฝ่ายไหนอะไรอย่างไรบ้างจะได้เอาเงินบริจาคที่ได้มาจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาที่เขาอยากจะให้น้องได้เรียนสูงๆเนี่ยใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุดครับครับ800,000 กว่าเนี่ยเป็นยอดฝั่งญาติบอกนะฮะเราก็ไม่รู้จริงๆไงเพราะว่าไม่ได้เอาแบบยอดบัญชีออกมาบอกนะฮะญาติบอกว่า 800,000 กว่าซึ่งค่าเทอมของมาชี้แจงด้วยสงขลานครินทร์เนี่ยเทอมละสำหรับหมอนะ 28,000 บาทนะฮะปีแล้วก็ประมาณ 56,000
นะแล้วก็มีค่าเรียนตลอดทั้งหลักสูตร 336,000 บาทอันนี้ยังไม่รวมอุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้น 800,000 กว่าถ้าตามที่ญาติบอกก็น่าจะพอเพียงและเรื่องของการไปใช้ทุนก็อันนี้ต้องไปใช้ทุนอยู่แล้วสำหรับคนเรียนจบแพทย์จากมหาวิทยาลัยรัฐแต่เรื่องของทุนการศึกษาเพิ่มเติมในแต่ละรัฐเนี่ยในแต่ละมหาวิทยาลัยก็มีให้เพิ่มเติมอยู่เช่นกันครับฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ